เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่มไลน์มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างลุมพินีชอบโชคดีตัวนึงชอบโชคดีแม็กจันดีนะน้องแชมป์ถามว่าเก่งไหมน้องแชมป์เมื่อก่อนเก่งนะอาวุธมวยรุนแรงนะแต่ว่าคือหายไปนานอ่ะเพิ่งกลับมาเนี่ยมาแพ้ทัพทิมทองนะครับเมื่อก่อนต่อยกล้องบุรพานู่นตั้งแต่63นู่นน่ะกล้องบุรพาต่อยห้องเต้ต่อยอะไรน้องแชมป์เนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนเด็กดองอ่ะไม่ใหญ่ไม่โตอยู่เท่าเนี้ยไอ้โชคดีก็เหมือนกันโชคดีไฟนี้ไปซ้อมอยู่12พี่น้องโชคดีกับยอดเกียรติดาไปซ้อมอยู่ด้วยกันที่12พี่น้องแล้วโชคดีก็กลับมาชนะไอ้อะไรอ่ะชนะเพชรเมืองใช่ไหมเพชรเมืองที่ชนะเสือใหญ่อ่ะแล้วก็มาชนะราชันที่ต่อยกับใครแล้วนะเมื่อวันก่อนอ่ะราชันที่ต่อยกับเดชพิชัยอ่ะราชันที่ต่อยกับเดชพิชัยอ่ะโชคดีก็กระดูกดีดูว่าเขามีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจโชคดีอ่ะโชคดีน้องแชมป์ลุ้นที่หมัดถ้าต่อยไม่นับไม่น็อกแต่ว่าไอ้โชคดีมันก็มีหมัดมีเตะขาจ่อยางเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันก็มองไปที่โชคดีนะคู่เอกนะของ TKO แล้วก็อีกคู่หนึ่งดากี้นะครับเป็นมวยเปิดเกมเดินหน้ายกไม่มีหมดต่อยที่ลุมพินีกรรมการชอบมวยเปิดเกมแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกรรมการให้คะแนนมวยถอยอีกนะอยู่จ้างเชื่ออีกนะก็ยอดปราบศึกตัวหนึ่งสอนดินไทยเหนือกว่ากระดูกดีนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาหลายไฟแล้วแต่ว่าไฟนี้ต้องเกิดแล้วล่ะยอดปราบศึกดากี้ใช่ไหมลุมพินี TKO แล้วก็โชคดีครับยอดปรับศึกดากี้โชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีวันเสาร์นะครับปิดท้ายด้วยโชคดีผมว่าพี่แจ๊ดน่าจะเห็นโชคดีซ้อมมาบ่อยด้วยแหละติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวยทูเดย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด